วัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะครัวคุณต้นไอทีจะมาแนะนำวิธีการทำกาแฟฟองนะคะซึ่งกำลังนิยมอยู่ในโลกโซเชียลแล้วก็เกาหลีนะคะเดี๋ยวเรามาดูเลยนะคะว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างของการทำกาแฟฟองซึ่งตัวนี้นะคะจะเหมาะกับคนที่อยู่บ้านช่วงนี้นะคะเพราะว่าอุปกรณ์หรือว่าส่วนผสมต่างๆจะหาได้จากในครัวนะคะมาดูเลยนะคะว่ามีส่วนผสมแล้วก็อุปกรณ์อะไรบ้างอันดับแรกเลยคือกาแฟนะคะน้ำตาลนะคะนมสดค่ะและก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือที่ตีค่ะคือกาแฟฟองเนี่ยค่ะมันจะต้องตีค่ะตีจริงๆแล้วตีจนกว่ามันจะขึ้นมูทแต่ส่วนใหญ่ที่เขาบอกกันก็คือจะตีมากกว่า300ครั้งด้วยกันนะคะหรือถ้าเพื่อนๆมีอุปกรณ์ที่สำหรับเอาไว้ตีอะค่ะที่เป็นไฟฟ้าอันนั้นก็ใช้ได้จะใช้เวลาสั้นที่สุดเลยแต่ตอนนี้เราจะมาดูกันนะคะว่ามันจะขึ้นเป็นมูทหรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะส่วนผสมค่ะกาแฟจริงๆแล้วสัดส่วนของการทำกาแฟฟองนะคะก็คือสัดส่วนคือกาแฟ2 ช้อนโต๊ะจริงๆบางคนก็จะใส่เป็น5 ช้อนเลยนะคะอันนี้เรา2 ช้อนก็พอนะคะ2 ช้อนโต๊ะแล้วก็จะมีน้ำตาลก็2 ช้อนไม่ใช่2 ช้อนโต๊ะสิ2 ช้อนชาเนี่ยค่ะ2 ช้อนประมาณนี้แล้วค่ะจะไม่ได้ว่าต้มชานะคะเนี่ยค่ะ2 ช้อนใส่เข้าไปนะคะใส่เข้าไปเสร็จปึ๊บก็ส่วนผสมก็คือน้ำอุ่นนะคะซึ่งน้ำอุ่นก็สัดส่วนเท่ากันก็คือ2 ช้อนเหมือนกันนะคะใส่เข้าไปเลยนี่นะคะแล้วก็ใช้ที่ติดไข่ที่มีอยู่ในครัวของทุกคนค่ะตีนะคะตีไปเลยนะคะตีจนกว่ามันจะขึ้นถูกไหมตีไปเลยนะคะตอนนี้คนสอนเองก็กลัวเหมือนกันนะคะกลัวโดนกระเด็นใส่ตัวนะคะอันนี้เดี๋ยวดูนะคะดูสิคะว่ามันจะขึ้นหรือเปล่านะคะตีไปเรื่อยๆเลยค่ะเพื่อนๆตีไปเลยนะคะจนกว่าขึ้นมูสขึ้นเป็นแบบมันเริ่มแล้วนะคะตอนนี้ดูนะคะมันเริ่มเปลี่ยนสีจากสีดำเป็นสีจางขึ้นมานะคะเพื่อนแต่ถ้าเพื่อนๆมีแบบเครื่องตีที่เป็นแบบไฟฟ้านะคะจะใช้เวลาประมาณประมาณ 4-5 นาทีนะคะแต่ตรงนี้ที่ดูแล้วนะคะถ้าเราใช้วิธีนี้นะคะใช้เครื่องไอที่ตีไข่ตีเนี่ยค่ะก็จะอยู่ที่10นาทีนะคะตีเลยนะคะเดี๋ยวดูนะคะว่าจะขึ้นหรือเปล่าแต่ตอนนี้มันกระเด็นละเดี๋ยวนะมันจะกระเด็นแล้วก็ระวังนิดนึงนะคะแล้ววันนี้นะคะก็ใส่เสื้อสีขาวด้วยเดี๋ยวเราเปลี่ยนใหม่ไหมเอามาตีถ้วยใหญ่ดีไหมขออนุญาตนะเพื่อนๆเอามาใส่นี่เพื่อจะได้ไม่เอามาใส่สองอันเลยจะได้ไม่ได้ตกนะคะจะดังนิดนึงตีไปเลยค่ะตีก็อยู่บ้านนะคะช่วงอยู่บ้านไม่มีอะไรทำก็หาเมนูมาทำนะคะแล้วก็อันนี้สามารถที่จะทำแล้วก็เอาไปเปิดร้านสร้างรายได้เหมือนกันนะคะตีไปเลยนะคะดูซิมันจะขึ้นหรือเปล่านะคะขออนุญาตนะคะข
ขออนุญาตในคนเดียวกันตีในนี้ขอตีในชามใหญ่นะคะขออนุญาตตีค่ะตีไว้ตีไว้เลยค่ะดูสีว่าจะขึ้นหรือเปล่าเขาบอกว่ายิ่งตีนะคะยิ่งตีเยอะนะคะก็จะทำให้กาแฟของเราเนี่ยค่ะเป็นมูสได้แล้วก็ออกมาสวยงามมันจะเป็นฟองแบบน่ากินตอนนี้นะคะถ้าดูนะคะมันจะเริ่มเปลี่ยนสีนะคะเริ่มเปลี่ยนสีนะคะเดี๋ยวลองมาดูกันว่าจะสำเร็จหรือเปล่านะคะดูกันว่าสำเร็จหรือเปล่านะคะอันนี้ผ่านไปแล้วนะคะประมาณน่าจะประมาณ2นาที3นาทีค่ะอีก10นาทีก็จะอยู่ประมาณนั้นจะดูสิคะว่ามันจะจริงๆแล้วมันจะมีเทคนิคอย่างหนึ่งนะคะถ้าเกิดจะให้ขึ้นเร็วๆนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆสามารถใส่ไข่ขาวนะคะไข่ขาวลงไปได้เพื่อที่จะให้มันแบบเป็นฟองเร็วๆนะคะแต่วันนี้เราจะแบบไม่ต้องอ่ะคือจะใช้ไม่ต้องใช้ตัวช่วยอะค่ะตอนนี้เริ่มแล้วนะคะเพื่อนๆตอนนี้เริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะจากเป็นสีดำตอนนี้จะกลายเป็นถามว่าได้หรือยังยังนะคะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลอ่อนแล้วจากสีน้ำตาลเข้มก็เป็นสีน้ำตาลอ่อนแล้วนะคะก็น่าจะสำเร็จนะคะดูนะคะจะสำเร็จหรือเปล่าดูนะคะนี่เปลี่ยนสีแล้วยังไม่10นาทีเลยก็ไม่ได้จับเวลาด้วยเดี๋ยวเราดูกันเลยว่าเราจะไม่ต้องจับเวลาค่ะก็คือจะดูว่ามันเปลี่ยนสีแล้วก็มันจะแบบเป็นฟองนุ่มๆแบบกี่นาทีนะคะไม่มีค่ะจากดำก็จะกลายเป็นน้ำตาลอ่อนแต่คนตีก็เมื่อยอยู่เหมือนกันค่ะลองดูค่ะมันเริ่มแล้วนะคะเพื่อนเริ่มเป็นฟองแล้วนะคะเริ่มเป็นฟองแล้วนะคะตัวนี้นะคะเพื่อนๆอยู่บ้านนะคะก็สามารถทำเองง่ายๆโดยที่ว่าไม่ต้องไปซื้อตามร้านที่เขาเปิดนะคะก็คืออันนี้สามารถทำทานอยู่ที่บ้านได้เลยโดยที่มีอุปกรณ์ไม่กี่อย่างนะคะก็คือเนี่ยมีอุปกรณ์ไม่กี่อย่างก็สามารถที่จะทำทานเองได้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอาชีพนึงนะคะถ้าเรามีการพัฒนาหรือว่ามีการต่อยอดเมนูอาหารที่เราทำได้อยู่แล้วผสมหรือมีเทคนิคต่างๆเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะทำเป็นอาชีพได้เห็นไหมคะเพื่อนๆตรงนี้มันเริ่มเป็นฟองเหนียวขึ้นมาแล้วนะคะนี่เลย10นาทีเลยเอ้ยสำเร็จแล้วดูนะคะเพื่อนๆนี่แต่ถ้าอย่างที่บอกก็คือเพื่อนๆมีอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องไฟฟ้าค่ะก็สามสี่นาทีก็จะได้กินแบบกาแฟฟองแบบนุ่มๆนะคะอันนี้จะเป็นเมนูที่กำลังโด่งดังอยู่ในเกาหลีนะคะไม่ต้องไปถึงเกาหลีค่ะไปอยู่เมืองไทยเราก็ทำกินได้นะคะไม่ค่ะเห็นไหมคะเริ่มนี่เห็นไหมคะนี่เริ่มแบบเป็นฟองแบบเป็นมูสแล้วนะคะไม่ถูกสุดยอดนะคะกลิ่นกาแฟหอมมากนะคะเอ้ยเห็นไหมคะไม่ไปถึงไม่นานนะคะเนี่ยเพื่อนดูสิคะไม่เห็นไหมคะเป็นยอดแล้วนี่ยอดอ่ะ
นี่นะคะเพื่อนๆกาแฟฟองหรือเรียกอีกชื่อนึงว่าอะไรนะจำไม่ได้ค่ะ Oh no เพื่อนๆลองทำทานนะคะที่บ้านนะคะเนี่ยก็คือเนี่ยเราสามารถอุปกรณ์ที่เรามีอยู่ในครัวเราสามารถทำทานได้เลยโอ้โหเจ๋งอ่ะอันนี้มันขึ้นด้วยนี่เป็นมูสเห็นไหมคะเป็นมูสแล้วนะคะนี่ไม่อ่ะค่ะเพื่อนๆนี่ก็จริงๆแล้วนะคะนอกจากกาแฟนะคะที่เพื่อนๆจะเอามาทำได้นะคะก็จะมีโกโก้หรือชาเขียวนะคะคือถ้าเรามีผงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวจะลองทำโกโก้เหมือนกันนะคะคือมีผงกาแฟผงโกโก้หรือชาเขียวเนี่ยค่ะเพื่อนๆสามารถทำทานได้เลยนะคะที่บ้านนะคะหรือจะทำเป็นทำขายนะคะเป็นอาชีพเสริมก็ได้ค่ะนี่เห็นไหมคะไม่ต้องใช้เครื่องทุนแรงนะคะเราได้ออกกำลังกายด้วยนะคะอยู่บ้านอยู่บ้านเนี่ยค่ะไม่ค่ะนุ่มมากนะคะดูแล้วเป็นแบบฟองนุ่มมากค่ะกล้ามจะใหญ่ขึ้นมานิดนึงก็ถือว่าออกกำลังกายนะคะเพื่อนๆนี่สำเร็จนะคะนี่สำเร็จแล้วพอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองใส่แก้วไปเลยหลังจากที่นี่เห็นไหมคะไม่เป็นมูสแล้วนะคะเพื่อนๆนี่อุ้ยน่ากินนะคะเอามาใส่แก้วไปเลยนะคะเอาเนี่ยที่เราได้มูสเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเป็นฟองๆเนี่ยมันจะเนียนมากเลยเห็นไหมคะเนี่ยฟองจะเนียนเขาเรียกกาแฟฟองนะคะเนี่ยจะเนียนมากเลยเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วค่ะเอามาใส่นมนะคะใส่นมก่อนใส่นมนะคะแค่บางคนอยากได้น้ำแข็งนมสดนะคะเพื่อนๆเราใส่นมสดนมสดนะคะส่วนหนึ่งไอ้ส่วนสองส่วนแล้วก็มูสกาแฟเรา1ส่วนนะคะสำหรับแก้วหนึ่งนะคะนี่ใส่นมสดเข้าไปอะไรอันนี้เราอยากใส่กาแฟเยอะๆเพราะว่าเราทำเยอะนะคะไม่โอ้ยมันดูนะคะมันนิ่มมากเลยค่ะเงาใส่ลงไปนะคะอ้อยไม่ดีนะคะThank you.
ตั้งยอดอย่างนี้เลยนะคะเนื้อเนียนมากนุ่มคอสำหรับคลิปต่อไปนะคะก็อาจจะทำเป็นโกโก้ฟองนะคะเพื่อนๆลองทำทานดูนะคะกาแฟฟองกับขนมเต้าซ้อนะคะแบบฟินๆได้เลยอยู่บ้านเราก็ไม่ได้กลัวอดนะคะอันนี้เตรียมแต่ชนะช่วยกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ครัวคุณต้นไอทีด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ